วัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ข่าวสารไม่มีการหยุดนิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นแกนนำคณะก้าวหน้านะครับได้ออกมาประกาศแล้วก็มีการหยิบไปนำเสนอเป็นข่าวเรียกว่าต่างแง่ต่างมุมกันเลยนะครับหลังจากประกาศว่าจะส่งผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นกว่า 4,000 แห่งนะครับ 4,000 แห่งพอประกาศออกมาแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่ามีการนำเสนอจากสื่อสำนักหนึ่งแล้วกันพูดถึงขนาดที่ว่าธรจะยึดประเทศบางสื่อก็บอกว่านี่คือการเขย่าประเทศหรือว่าเขย่าการเมืองท้องถิ่นก็สุดแท้แต่จะนิยามกันไปหรือการเมืองอีกฝั่งนึงก็ออกมาเย้ยหยันว่าต้องพยายามเข้าใจก่อนนะว่าการเมืองท้องถิ่นคืออะไรอย่าพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงโดยใช้ความคิดของตนเองโดยใช้พรรคการเมืองของตนเองนะครับมันก็เป็นความคิดที่หลั่งไหลกันออกมาแต่ด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวของคณะก้าวหน้ากับพรรคอนาคตกับพรรคก้าวไกลนะครับโดยกฎหมายเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันอยู่แล้วยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้แต่ว่าเอาในแง่ของความรู้สึกของมวลชนน่ะที่ติดตามคณะก้าวหน้าแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับรู้กันดีว่าอะไรคืออะไรก็อย่างที่มีการพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ซึ่งมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนประมาณ270กว่ากับ200นะครับ270กว่าให้ผ่านวาระหนึ่งแล้วหลังจากนั้นต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะขึ้นมาแปรยติเนี่ยประมาณ72-73คนพรรคก้าวไกลก็เสนอชื่อคุณธนาธรนะก็เสนอชื่อคุณธนาธรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญของตนเองจากโควต้าของพรรคที่สามารถเสนอได้ทั้งหมด6ชื่อมันก็เห็นความเชื่อมโยงกันอยู่ว่าคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นอะไรกันนะก็เป็นอะไรกันอันนั้นก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยเรามาดูเนื้อหาที่ธนาธรประกาศดีกว่าธนาธรบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่าคือมันจะเกิดขึ้นเนี่ยปีนี้นายกรัฐมนตรีเหมือนจะรับปากว่าจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันจะเกิดขึ้นกี่แห่งจะคือถ้าเกิดขึ้นแห่งเดียวก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 7,800 แห่งนะ 7,800 แห่งเนี่ยถ้าเอาเป็นตำแหน่งเนี่ยเป็นแสนนะครับเป็นแสนตำแหน่งเกือบๆแสนนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 8-90,000 ตำแหน่งนะถ้าเลือกที่เดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะครับมันต้องเลือกในอัตราหรือว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าจำนวนที่มากเพียงพอนะเอาตรงนี้ก่อนคุณธนาธรประกาศว่าจะส่งทั้งหมดเนี่ย 4,000 เลยนะครับ 4,000 แห่งก็เกินครึ่งนะ 4,000 แห่งที่ประกาศเนี่ยบอกว่าจะมีทั้งหมดเนี่ย17จังหวัดนะบอกว่าจะมีทั้งหมดเนี่ย17จังหวัดแล้วก็เป็นที่มาที่มีการนำไปขยายความว่าธนาธรจะยึดประเทศแล้วธนาธรจะเขย่าประเทศแล้วโอ้มันไม่ขนาดนั้นมั้งครับนะอย่าไปคืออย่าไปมองแกในแง่ร้ายขนาดนั้นหรือจะไปกลัวอะไรเขาขนาดนั้นนะครับคือว่าเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันนะ 4,000 ตำแหน่งนะ 4,000 แห่งโดยประกาศคอนเซปต์เอาไว้ว่า1ต้องนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่รู้ว่าโยงกันยังไงนะการเมืองท้องถิ่นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆมันโยงกันไม่ได้เลยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องของสภาใหญ่ซะมากกว่านะครับ2เนี่ยอันนี้เกี่ยวแน่นอนบอกว่าจะต้องทลายทุนผูกขาดนะจะต้องทลายทุนผูกขาดอันนี้เห็นด้วยแน่นอนทุกคนควรจะเห็นด้วย3ก็คือไม่ให้รัฐรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตรงกลางต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นหรือว่าพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับหัวข้อแรกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ยังคุมเครืออยู่แต่หัวข้อที่2เรื่องของการลดการผูกขาดอำนาจเนี่ยนะครับทุนผูกขาดเนี่ยอันนี้ชัวร์อยู่แล้วหรือว่าการกระจายอำนาจหัวข้อที่3ของรัฐเนี่ยกระจายสู่ประชาชนหรือว่าท้องถิ่นก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคือก็ต้องพูดกันอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่มีเป็นอย่างอื่นนะใครจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็ไ
นะอย่าไปพูดถึงขนาดว่าจะต้องเขย่าประเทศจะยึดประเทศอะไรแบบนั้นนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูก่อนข้อที่1ก่อนนะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันมา 6-7 ปีตั้งแต่ที่คสช.เข้ามายึดอำนาจแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือต่อให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นกี่แห่งเพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีเยอะมากคุณผู้ชมครับไล่ตั้งแต่เอาอะไรล่ะอบจ.อบต.เทศบาลก็มีหลายแบบนะมีเทศบาลอะไรตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครโอ้มันเยอะนะครับหรือจะเป็นลักษณะแบบพื้นที่ปกครองแบบพิเศษเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครอย่างพัทยาแบบเนี้ยนะมันมีหลายแบบยังไม่รู้เลยครับว่าจะเลือกเมื่อไหร่หรือจะได้เลือกหรือเปล่าแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงไม่ให้มีการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น7ปีนะครับคือถ้าจะมาอ้างตอนนี้โควิดมันก็อ้างได้แล้วครับอ้างนู่นอ้างนี่แต่ก่อนหน้านี้ 5-6 ปีทำไมไม่เลือกอ่ะนะจนถูกโจมตีไงครับว่าหวงอำนาจอยากเอาอำนาจอยู่ในมือของตนเองนะครับอยากเป็นคนควบคุมจัดสรรแม้กระทั่งการเมืองท้องถิ่นให้อยู่ในมือของตนเองนะครับคือเรื่องนี้ไม่รู้หรอกพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นไปตามที่เขากล่าวหาหรือไม่แต่ไม่ควรเป็นนะครับไม่ควรเป็นโลกยุคใหม่การเมืองสมัยใหม่มันต้องใกล้ชิดกับประชาชนทั้งเรื่องการตัดสินใจการใช้อำนาจและการทวงดุลและการรักษาผลประโยชน์ของตนเองในพื้นที่นะครับประเทศไทยพยายามที่จะกระจายอำนาจเนี่ยมันนานมากแล้วนะครับแต่ทำไม่สำเร็จสักทีหนึ่งที่ผ่านมาการกระจายอำนาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำเร็จอยู่ที่เห็นได้ชัดเลยเบอร์หนึ่งเลยคือได้ตึกใหญ่คือได้งบประมาณไปสร้างตึกไปสร้างห้องไปสร้างอาคารโอ้โหหรูหราอลังการเวอร์วังใหญ่กว่าเลยนะบางที่ใหญ่กว่าจวนผู้ว่าชวนผู้ว่าครับใหญ่กว่าจังหวัดซะอีกนะนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นหนึ่งอย่างนะและเห็นภาพชัดมากๆคุณไปดูเถอะไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.หลายแห่งครับอาคารสถานที่เนี่ยนะครับไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหนไม่รู้มันจะสวยงามไปไหนไม่รู้ว่ามันจะหรูหราไปไหนจริงไม่จริงนั่นคือความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งนะว่าได้งบประมาณมาก็เอาไปลงกับอิฐเอาไปลงกับเหล็กเอาไปลงกับปูนเอาไปลงกับแอร์เอาไปลงกับกระเบื้องเนี่ยหลังคาเนี่ยประตูหน้าต่างเนี่ยเยอะมากนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่อย่างไรก็ตามแต่ประเทศไทยก็ต้องพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะการใช้อำนาจในลักษณะการกระจายอำนาจลงไปเนี่ยท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่เขาใกล้ชิดกันมากกว่าประชาชนกับรัฐบาลเวลาจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยชาวบ้านเขาเห็นว่าโครงการนี้ถูกต้องไหมโครงการนี้ไม่ถูกต้องไหมแต่ชาวบ้านเองก็ต้องตระหนักนะครับว่าต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและต้องมีความจริงจังอย่ากลัวต้องรวมพลังกันให้ได้เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของท้องถิ่นเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ธนาธรเขาจะประกาศส่งผู้สมัครซึ่งแน่นอนครับเขาก็มีแฟนคลับมีฐานเสียงของเขาอยู่แล้วเพราะถ้าย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับไปดูเลยครับไส้ในเนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยนะพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีคะแนนอยู่ทุกเขตนะครับมีคะแนนอยู่ทุกเขตอนาคตใหม่มันเป็นอุดมการณ์แล้วไม่ต้องปฏิเสธหรอกมันไม่ใช่แค่ธนาธรชอบปิยบุตรอนาคตใหม่มันเป็นอุดมการณ์ไปแล้วนะคือมันเป็นอุดมการณ์อะนะที่ไปตรงกับคนจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์อีกฝากหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเวลาไปดูคะแนนในพื้นที่ต่างๆนี่เราไม่ต้องปฏิเสธความจริงและไม่ต้องมาหาว่าผมเป็นนักข่าวเสื้อส้มนะครับไม่มีอนาคตใหม่มีคะแนนฝังอยู่ทุกเขตไม่เชื่อคุณไปดูสินะบางเขต 5,000 บางเขต 10,000 บางเขต 20,000 วิ่งอยู่แถวนี้ครับ 1,000 2,000 5,000 10,000 5,000 10,000 6,000 บางที่ 20,000หมายความว่าแม้จะแพ้การเลือกตั้งในเขตนั้นเนี่ยแต่เขามีคะแนนฝังอยู่หมดซึ่งคะแนนพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนยากเพราะเป็นคะแนนที่คนมันมีอุดมการณ์ตรงกันนะคนที่มันมีอุดมการณ์ตรงกันเพราะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็มีโอกาสที่อนาคตใหม่จะคว้าที่นั่งนะมีโอกาสครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะเพราะนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเอ้าถ้าพรรคอื่นที่จริงๆการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ควรขึ้นตรงกับพรรคนะเอาว่ากันตามตัวมันควรเป็นอิสระแต่
เป็น10ปีที่ผ่านมาหลาย10ปีมันแยกได้จริงหรือเปล่าล่ะก็ลองดูแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยฝ่ายอื่นน่ะต้องใช้ผมไม่อยากใช้คำว่าพรรคอื่นเพราะพยายามที่จะให้การเมืองท้องถิ่นกับพรรคการเมืองมันหลุดออกจากกันนะไม่งั้นมันจะเหมือนเป็นการเลือกตั้งส.ส.ธรรมดานะมันต้องทำให้แตกต่างนะครับฝ่ายอื่นน่ะก็ส่งคนมาแข่งกันนะครับแล้วให้ประชาชนในพื้นที่เขาเลือกไม่ใช่ว่าจะไปสกัดเข้าหนูนี่นั่นทุกคนมีสิทธิ์ไงครับที่จะแข่งกันน่ะนะฝ่ายอื่นส่งก็ส่งในฝ่ายอยากเขย่าประเทศอยากยึดประเทศก็ทำสิดูไหมครับไม่ใช่มาโจมตีตัดแข้งตัดขาประเทศนี้จะอยู่กับพลเอกประยุทธ์ไปอย่างเดียวไม่ได้หรอกคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์นะเดี๋ยวแกก็แก่แล้วยังไงครับคือจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นอมตะเหรอคนที่ชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีครับถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนไปนะจะไปคาดหวังอะไรกับพลเอกประยุทธ์นักหนาเขาไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าหรอครับเดี๋ยวเขาก็ต้องไปนะมันทุกอย่างมันต้องเดินไปด้วยระบบเอาคนมาตั้งไม่ได้ก็ต้องให้ประชาชนคนรุ่นหลังที่เขาจะได้หายใจอยู่บนโลกไปที่นานกว่าคนรุ่นเก่าให้เขาได้ตัดสินให้เขาได้เลือกอนาคตตัวเองด้วยนะผมคิดว่าก็ส่งกันมาและท้ายสุดตัวละไกหลักการที่บอกว่าให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคุณธนาธรอยากจะส่ง 4,000 จาก 7,800ก็ว่าไปคุณอื่นอยากจะส่ง 8,000 7,000 ก็ว่าไปคนนี้อยากจะส่งก็ว่าไปยิ่งส่งกันเยอะประชาชนยิ่งได้ประโยชน์ถูกไหมครับยิ่งได้มีทางเลือกไม่ใช่ว่าจังหวัดนี้อำเภอนี้ห้ามไม่นี่ส่งนะไอ้นี่ห้ามส่งกูต้องเป็นคนเดียวห้ามคนอื่นเป็นอย่างนี้ก็ตายสิครับอย่างนี้ก็ผูกขาดอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการครอบงำอำนาจไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าคุณธนาธรทำดีหรือไม่ดีผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาอยากส่งก็ส่งไปดิถูกไหมฮะฝ่ายอื่นอยากส่งก็ส่งไปฝ่ายนั้นอยากส่งแล้วคุณก็แข่งกันแล้วประชาชนถึงได้ประโยชน์แต่ลักษณะที่แบบว่าเป็นจนเป็นตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยมันไม่ควรมีอย่าให้มันมีนะมันไม่ควรผูกขาดอำนาจแบบนั้นอย่าให้มันมีขนาดนั้นเลยครับต้องทุกคนต้องแข่งกันไงนะผมก็เอาเรื่องนี้มานำเสนอมาวิเคราะห์มาพูดจาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์แหละครับว่าจะให้เลือกวันไหนอ่ะนะเลือกเมื่อไหร่แล้วเลือกเท่าไหร่ด้วยนะก็ลองตามมาดูนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ